หน่วยร่างกายของหนูค่ะโอ้หน่วยร่างกายของหนูเอ๊ะหน่วยร่างกายของหนูเนี่ยเราเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรบ้างคะก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของตัวเองนะคะซึ่งประกอบด้วยอะไรบ้างแล้วก็มีอวัยวะภายในและก็อวัยวะภายนอกการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายแล้วก็ช่วงวัยต่างๆของร่างกายค่ะแล้วเด็กๆรู้จักอวัยวะต่างๆของร่างกายแล้วหรือยังคะงั้นคุณอาค่ะเรามาทดสอบเด็กๆกันดีกว่าค่ะว่าเด็กๆรู้จักอวัยวะต่างๆของร่างกายแล้วหรือยังพร้อมหรือยังคะเด็กๆถ้าพร้อมกันแล้วเด็กๆชูมือขึ้นมาทั้งสองข้างแบบนี้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาทำตามคำสั่งที่คุณครูบอกนะคะเอามือจับหูค่ะเก่งมากค่ะหูมีทั้งหมด2ข้างนะคะแล้วหูมีหน้าที่อะไรบ้างคะค่ะเอาไว้ฟังแล้วก็ให้ได้ยินเสียงต่างๆนะคะต่อไปให้เอาไปจับจมูกค่ะเก่งมากเลยค่ะจมูกมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะค่ะจมูกมีหน้าที่เอาไว้ดมกลิ่นหายใจนะคะต่อไปเอาไปจับที่ตาค่ะตามีทั้งหมดกี่ข้างคะเด็กๆ2ข้างตามีหน้าที่ทำอะไรคะเอาไว้ดูเอาไว้มองสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวใช่ไหมคะต่อไปปากค่ะถูกต้องค่ะปากมีหน้าที่ทำอะไรคะเด็กๆปากมีไว้รับประทานอาหารเด็กๆเก่งมากเลยค่ะโอ้โหคุณอาแสดงว่าเด็กๆเนี่ยรู้จักอวัยวะของร่างกายกันไปบ้างแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราจะเรียนเรื่องอะไรต่อเด็กๆมารอลุ้นกันนะคะสำหรับวันนี้ครูแพรกับคุณอาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบายนอกจากอวัยวะบริเวณใบหน้าที่คุณครูนาได้ยกตัวอย่างไปเด็กๆรู้จักอวัยวะอย่างอื่นบ้างหรือเปล่าคะอะไรบ้างเอ่ยถ้าเด็กๆรู้ลองบอกให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองฟังดูนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเด็กๆรักษาสุขภาพด้วยนะคะ